าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกรูปทุกนามทั้งในประเทศและต่างประเทศเจ้าค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบค่ำทำข่าวออกอากาศสดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:30 นจนถึงเวลา19:30 นค่ะวันศุกร์ออกอากาศเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนะคะ18:00 นจนถึงเวลา19:00 นวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์ที่23 กันยายนพุทธศักราช2559ตรงกับวันแรม7 ค่ำเดือน 10ปีวอกคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันค่ะรักศศิรักษ์ศศิรักษ์สกุลค่ะดิฉันวินิตาวัฒนวโรดมค่ะก็แน่นอนนะคะว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็คนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ไปที่ไหนมีแต่คนไอนะคะอันนี้ต้องระวังตัวกันมากๆนะคะเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆนะสายเก่าก็ยังไม่หมดมีใหม่มาอีกแล้วใช่ค่ะมีมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็แต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ร้ายแรงมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องของธรรมะถ้าเรามีอย่างเข้มข้นมากขึ้นเพิ่มพูนพอกพูนมากขึ้นสะสมไปทีละเล็กทีละเล็กนั่นก็จะทำให้ชีวิตของเราจิตใจของเรานั้นสงบแล้วก็เบิกบานได้ด้วยใช่แล้วก็เป็นเกราะป้องกันเราด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมช่องทางของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาได้ตามช่องทางดังนี้ค่ะค่ะ GMMZ นะคะช่อง175ค่ะ PSI ช่อง239 CTH 870ค่ะไทย Z Idea Z แล้วก็ Info Z นะคะ Rio Tech ด้วยนะคะที่ช่อง189ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะสามารถรับชมได้ที่ www.wbtvonline.com รับชมผ่านมือถือได้ค่ะเพียง pmstation.g.com/wbtv แล้วก็สามารถชมทุกรายการย้อนหลังได้นะคะที่YouTube ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถติดต่อพูดคุยกับทางรายการได้ค่ะเสนอแนะความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-675-7134 02-675-7134ค่ะค่ะเราไปกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะข่าวแรกเป็นเรื่องราวของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรค่ะทำบุญครบรอบคล้ายวันเกิด64 ปีณวังสวนผักกาดค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรทำบุญครบรอบคล้ายวันเกิด64 ปีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามพร้อมรองสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถระสมาคมพระเถระพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉันเพลวังสวนผักกาดนะคะถนนศรีอยุธยาแขวงถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพค่ะสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามพร้อมรองสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถระสมาคมพระเถระพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉันเพลหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเนื่องในโอกาสทำบุญคล้ายครบรอบคล้ายวันเกิดค่ะโดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งทีเดียวค่ะทั้งนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเกิดเมื่อวันที่22 กันยายนค่ะพุทธศักราช2495เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการนะคะของกรุงเทพมหานครคนที่15ค่ะเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นโอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุขุมาภิณันท์กับคุณดุษฎีณถลางมีชื่อเล่นว่าคุณชายหมูหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาณโรงเรียนชีมดำรงตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนรักบี้นะคะประเทศอังกฤษดำรงตำแหน่งเป็นหน้าสีแล้วก็ได้รับทุนการศึกษานะคะการได้รับทุนการศึกษาเรียนดีเด่นนะคะจบปริญญาเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญาโทณเพมบูกเพมโบกค่ะคอลเลจมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษเกียรตินิยมสาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ระหว่างพุทธศักราช2514ถึงพุทธศักราช2520ระดับปริญญาโทณมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ประเทศสหรัฐอเมริกาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปีพุทธศักราช2521ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรกเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2552และเมื่อ3มีนาคมนะคะพ.ศ. 2556ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ที่สร้างประวัติศาสตร์ได้คะแนนสูงที่สุดด้วยค่ะ
วิทยาเขตปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นอาคารเรียนในวิชาพุทธศาสนาสาขาปรัชญาและการปกครองที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยณวัดป่าทรงคุณตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์นายกสภามหาวิทยาลัยประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติเนื่องจากในปัจจุบันได้รับนักศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญาสาขาวิชาการปกครองเดิมใช้อาคารเรียนพระราชปราจีนมุนีต่อมาได้พัฒนาขึ้นตามลำดับและมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีแม้ในการปรับปรุงและการต่อเติมอาคารเรียนก็ยังไม่เพียงพอต่อการรับจำนวนของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นตามลำดับจนกระทั่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวนเงินถึง 21,420,000 บาทโดยสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติคสล. 3ชั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งานในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2560และเนื่องในปีมหามงคลโอกาสเฉลิมสิริราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานตราสัญลักษณ์และชื่ออาคารอันเป็นมงคลละนามหลังจากนั้นค่ะประธานในพิธีได้ร่วมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์9รูปเจริญชัยมงคลคาถาผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีส่วนร่วมในกิจการของวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยเข้ารับประกาศนิขออภัยค่ะเข้ารับประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกจากเจ้าประคุณสมเด็จค่ะมาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการวางแผนรวมทั้งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกค่ะอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีพุทธศักราช2559ณโรงแรมรอยัลซิตี้ค่ะเราติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพประจำปี2559ณโรงแรมรอยัลซิตี้เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพประจำปี2559ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาทั่วประเทศกว่า280คนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักของการสร้างข่าวในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆกระทั่งเทคนิคการเป็นพิธีกรการจัดการกับข้อมูลข่าวสารทั้งเชิงลบและเชิงบวกโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสายงานมาถ่ายทอดความรู้ทั้งนี้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบความรู้ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วยโดยมีนายพนมสรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมรับฟังท่านนี้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนาก่อนการบรรยายในหัวข้อนโยบายการเผยแพร่ข่าวสารด้านพระพุทธศาสนาว่าในการดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกรณีของตลาดประชารัฐหลังจากมีการร่วมลงนามกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทางมหาเถรสมาคมเห็นด้วยเพราะว่าสามารถที่จะสอดรับเข้ากับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ในการผนวกเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมการสร้างรายได้ภายใต้ความพอดีพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาลในยุคของการปรับเปลี่ยนพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามัคคีให้เกิดแก่ชาติด้วยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นเรื่องของการเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็พบว่าโดยทั่วประเทศแล้วในการเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็สูงเกินร้อยละ50อยู่นะครับมีในบางพื้นที่ที่ยังไม่ถึงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็อยากเน้นเรื่องของคุณภาพแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตอนนี้มีโครงการใหม่โครงการหนึ่งนะที่กรรมการมหาเถรสมาคมเพิ่งมีมติให้ความเห็นชอบไปคือความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติองค์กรคุณธรรมสถาบันคุณธรรมทั้ง3หน่วยเนี่ยเข้ามาลงนาม MOU กันเมื่อสัก2เดือนที่แล้วแล้วก็ตามมาซึ่งกำลังทำแผนงานที่จะทำงานร่วมกันกองทุนหมู่บ้านมีสมาชิกอยู่ประมาณ 13-14 ล้านคนกระจายอยู่ทั่วประเทศก็จะร่วมมือกันเน้นการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์นอกจากเรื่องการส่งเสริมอาชีพแล้วเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการสร้างคุณธรรมจริยธรรมขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยตอนนี้ก็จะมีโครงการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็จะทำต่อเนื่องออกไปอีกการดึงเอาสำนักงานคุณธรรมเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มันสอดรับกันให้หมดเรื่องของการใช้หลักศีล5เรื่องของการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมก็หวังว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะการปลูกฝังเรื่องการทำดีการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมการปลูกฝังในเรื่องใช้ศีล5เป็นเครื่องครองใจในการดำเนินชีวิตนะครับทั้งกับคนรุ่นปัจจุบันทั้งกับคนรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปค่ะปัจจุบันนี้นะคะเรื่องราวของศีล5เนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญแล้วก็กำหนดชะตาชีวิตของเราด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะบางทีศีล5เป็นสิ่งที่ง่ายแต่กลับเป็นสิ่งที่ยากบางครั้งเรามองดูว่าศีล5ยากแต่เราเลือกที่จะพยายามที่จะปฏิบัติกลับกลายเป็นเรื่องง่ายแตกต่างกันนะคะบางที5ข้อเนี่ยกลับเป็น5ข้อที่ครอบคลุมทั้งชีวิตเลยดูแลเราได้ทั้งชีวิตคลุมได้ทั้งหมดด้วยศีล5ข้อนั่นถือว่าเป็นพุทธปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้เราไว้ในสำหรับการเป็นคารวาสนั่นเองค่ะค่ะชีวิตจะเจริญก็ต้องมีศีล5ครบบริบูรณ์ค่ะเราไปกันที่ข่าวต่อไปค่ะเป็นเรื่องของข่าวต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศนั้นเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวามอบหมายให้พระครูปรัชญ์สุวัฒนะวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเลขานุการคณะทำงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยนำคณะผู้แทนพระธรรมวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาสมณะขออภัยค่ะโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเพื่อการเผยแผ่พร้อมด้วยข้าราชการกรมการศาสนาเข้าเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำหรับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารุ่นที่2จัดขึ้นณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น2วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครโดยกรมการศาสนาร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยวัดยานนาวาและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจำนวน2รุ่นซึ่งรุ่นนี้นับว่าเป็นรุ่นที่2ได้มีการอบรมกันตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2559มีจำนวนทั้งสิ้น250รูปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพระที่เข้าอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเพื่อให้พระธรรมวิทยากรได้ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวรในทุกพื้นที่ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างสังคมไทยให้มีรากฐานที่มั่นคงด้วยพระพุทธศาสนาซึ่งแน่นอนแล้วค่ะเรื่องของสังคมบวรนั่นนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของพลังบวรบวรนั้นก็ย่อมาจาก3สถานที่ด้วยกันนั่นก็คือบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นการส่งเสริมต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเรื่องของการรักษาศีล5นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูถึงเรื่องราวที่เศร้าสลดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการของผู้ประสบภัยเรือร่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างค่ะขณะนี้นะคะคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้นำปัจจัยมาช่วยเหลือผู้พี่น้องนะคะชาวมุสลิมที่ประสบภัยเรือร่มค่ะ
คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานประธานโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5พระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระครูสิริชัยมงคลรองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระครูเกษมพัฒนาพรเจ้าคณะอำเภออุทัยและคณะนำปัจจัยมาช่วยเหลือพี่น้องชาวมุสลิมที่ประสบภัยเหตุเรือล่มจำนวน 151,000 บาทนะคะแล้วก็ข้าวสารจำนวน200ถุงค่ะที่มัสยิดอาลียินนูลอยตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะทั้งนี้ศาสนาทุกศาสนาจะเป็นที่พึ่งทางใจของมนุษย์มีหลักธรรมคำสั่งสอนที่มุ่งหมายสั่งสอนให้คนที่เป็นสมาชิกในสังคมเป็นคนดีมีคุณธรรมมีเหตุผลและศรัทธาในความถูกต้องมีพิธีกรรมนะคะแล้วก็เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นศาสนานั้นๆบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดบทบาทใดจะต้องยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเพราะธรรมหรือหลักคำสอนจะช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อีกทั้งจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติค่ะข่าวต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะนายอลงกรณ์พลบุตรรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่1นำคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศผู้ว่าการทางแห่งประเทศไทยดาราศิลปินขบวนนักแข่งชั้นนำของประเทศเดินหน้าประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่นติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะนายอลงกรณ์พลบุตรรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่1นำคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยดาราศิลปินขบวนนักแข่งชั้นนำของประเทศเดินหน้าประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่นนายอลงกรณ์พลบุตรรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่1พร้อมด้วยนางเตือนใจสินทุวณิชประธานคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศนายณรงค์เขียดเดชผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศพร้อมคณะสาวงามศิลปินดาราขบวนนักแข่งชั้นนำพร้อมแชมป์นักแข่งประเทศร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รีฟอร์มวอยซ์หรือเสียงปฏิรูปประเทศด้วยการติดสติ๊กเกอร์แจกจ่ายเสื้อยืดประชาสัมพันธ์รวมถึงวัตถุมงคลแก่ประชาชนบริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่นสำหรับเว็บไซต์ reformvoice.com หรือเสียงปฏิรูปประเทศดำเนินการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ข่าวสารผลงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่สาธารณะรวมไปถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทั้งในรูปของสื่อโซเชียลมีเดียทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ไปทั่วประเทศทั่วโลกให้แก่ประชาชนรับรู้ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศโดยครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมเป็นหนึ่งเสียงหรือ Voice for Change แสดงความคิดเห็นกลับมายังสภาปฏิรูปเพื่อร่วมในการปฏิรูปประเทศและก่อนการร่วมกิจกรรมใหญ่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะถึงนี้ด้วยสำหรับเว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศเนี่ยนะคะหรือ Reform Voice Voice for Change เนี่ยซึ่งคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศซึ่งตัวเดนเองเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมการซึ่งอยู่เบื้องหลังนี้นะคะช่วยกันทำงานนั้นเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการมาลอนช์โครงการตั้งแต่30พฤษภาคมนะคะดังนั้นเนี่ยการทำงานของเรามาประมาณนี้ก็ประมาณ4เดือนคนเข้าชมทั้งเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ YouTube เนี่ยก็ร่วม 300,000 แล้วนะคะถ้ารวมทั้งหมดนะคะก็ถือเป็นผลงานที่น่าพอใจทีเดียวคราวนี้เพื่อดึงดูดประชาชนให้สนใจที่จะเข้ามาอ่านข่าวล่าสุดของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งไม่ใช่มีเรื่องเฉพาะสภาขับเคลื่อนนะคะของสนช.เองกฎหมายล่าสุดที่ผ่านก็มีนะคะแล้วก็ผลงานล่าสุดที่เด่นๆของทางรัฐบาลหรือพนักท่านนายกรัฐมนตรีเราก็มีอยู่ในนี้ก็เรียกว่าเป็นเกาะติดงานปฏิรูปของรัฐบาลนะคะเรียกว่าอันนี้มีพร้อมข้อมูลทุกอย่างอัปเดตนะคะถ้าสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนอยากจะรู้เนี่ยก็เข้ามาได้เลยนะคะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าหลังจากที่เราทำคณะกรรมการมาแล้วเราก็เพื่อดึงดูดสนใจประชาชนก็จะทำเสื้อยืดอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะได้แจกไปละ
แล้วก็มีการประกวดสติ๊กเกอร์นะคะเสียงปฏิรูปประเทศหรือ Reform Voice ซึ่งก็มีผู้ชนะเลิศของประเทศแล้วก็จัดทำมาแจกวันนี้ที่ด่านนะคะก็เพื่อดึงดูดความสนใจพี่น้องประชาชนกิจกรรมนี้เราเรียกว่า1เสียงร่วมปฏิรูปประเทศค่ะนับได้ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะพี่ลี่คะว่าเรื่องของสื่อนั้นมีบทบาทอย่างยิ่งยวดทีเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสื่อสารหรือว่าเราใช้สื่อในทางของผิดประเภทนั่นก็จะนำเรื่องของความเสียหายมาให้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสื่อดีๆเป็นสิ่งดีๆที่ทำให้มีคนทำตามหรือว่าชักชวนบุคคลเป็นตัวอย่างที่ดีใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่จังหวัดสิงห์บุรีเหมือนกันค่ะที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะมีการจัดโครงการเยาวชนคนดีสีเมืองสิงห์ค่ะเป็นพิธีมอบบ้านในฝันแล้วก็มอบทุนการศึกษาค่ะเราไปชมภาพข่าวกันค่ะที่บ้านเลขที่282หมู่ที่1ตำบลพรหมบุรีอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระเทพปริยัติสุทธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอัครเดชเจิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีมอบบ้านในฝันและแจกทุนการศึกษาโดยมีปลัดอำเภอพรหมบุรีกล่าวรายงานวัดกลางพรหมนครตำบลต้นโพได้จัดทำโครงการเยาวชนคนดีสีเมืองสิงห์รักษาสิงห์ 5หน้าที่6เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในเขตหมู่ที่1ตำบลพรหมบุรีและหมู่ที่9ตำบลต้นโพตักบาตรตอนเช้าสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันมีจิตอาสาช่วยงานวัดและสาธารณะประโยชน์ค่ะจากการสำรวจเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพบว่าเด็กและเยาวชนบางคนมีฐานะยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อได้นอกจากนี้ยังขาดการช่วยเหลือจากหน่วยราชการค่ะหน่วยงานราชการวัดชุมชนเห็นความสำคัญจึงจัดนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรมด้วยการรักษาศีล5เป็นกำลังให้เด็กและเยาวชนมีความภูมิใจที่ได้ทำความดีมีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีที่ยืนในสังคมอย่างมีความสุขโครงการนี้เป็นกิจกรรมต้นแบบที่ควรส่งเสริมให้มีการดำเนินการในทุกที่ของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็ผ่านพ้นไปกับช่วงของที่เราได้รายงานข่าวในช่วงที่1 นะคะส่วนช่วงนี้คุณผู้ชมคะฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดนี่ดิฉันอาจจะใช้มุกดิ้นหน่อยถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีเสียงร้องเสียงกบร้องเสียงอะไรวันนี้เราพา เขาเรียกว่าเจ้าของบทเพลงนะคะที่ถ้าฟังแสลงอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลว่าจับกบวันนี้นะคะเขาจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของจากผู้หญิงสาวสวยเป็นทั้งศิลปินดารานักแสดงนะคะเป็นนักร้องด้วยแล้วก็พิธีกรตามช่องต่างๆแต่ว่าจากเดิมผู้หญิงผมยาวสวยมากเธอตัดผมสั้นพี่ลิลลี่คะก็ยังสวยอยู่ด้วยแต่ตัดผมสั้นเพื่ออะไรนั่นแหละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาพบกับเธอกันค่ะในฉายาที่หลายๆคนรู้จักเธอซาร่าเปาช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฟ้าคือโฟมากะโตเด็กกะโตเด็กกะโตฟ้าคือโฟมากะโตเดหาเดือโฮโฟโตโซโซดูซาชาคาแล้วก็ไปจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผู้ชมทางบ้านคงจะแปลกว่าเอ๊ะทำไมเรามีแขกหน้าตาประหลาดมาเมื่อกี้แต่จริงๆ
ัวเขาสวยมากค่ะไม่ให้เราตกใจนะคุยกับเขาเนี่ยคุณผู้ชมคุยกันจริงๆว่าให้เขาร้องเพลงแต่ไม่ได้คุยกับเขาว่าให้ทำตาเล่คือเมื่อกี้ที่ขำหลุดขำจริงๆของการแถมคือไม่คิดไงไม่คิดว่าเขาจะทำคุณที่คุณผู้ชมกำลังนั่งชมแล้วก็เราทำความรู้จักเขาสักนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้จักเขาในนามของศิลปินดารานักแสดงนั่นคือซาร่าเปานะคะถ้าเกิดใครรู้จักชื่อเล่นอีกชื่อนึงฮาวนี่ฮาวนี่เยอะนะคะทำความรู้จักเขาค่ะนั่นก็คือคุณอัฐภักดิ์ นนครนั่นเองค่ะสวัสดีอีกรอบนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมค่ะเขาเป็นความเขามีความเก่งอยู่ในตัวเขาเป็นนักร้องนักแสดงเป็นพิธีกรมากความสามารถจนถึงขนาดวันนี้เนี่ยเรากลัวว่าเราเองเราจะพูดไม่ทันเออใช่เราอาจจะต้องแบบถอยให้น้องเขาว่าเต็มที่เลยก็ควรต้องถอยเอาละค่ะเดี๋ยวเราฝากผลงานแล้วละลากันไปก่อนโอ้โหดอันนี้ฝากผลงานก่อนตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างตอนนี้ผลงานที่กำลังจะรอออนแอร์นะคะคือเป็นผลงานละครทางช่อง3ทั้ง2เรื่องเลยค่ะชื่อว่าบุญหล่นทับกับละครเรื่องเขี้ยวราชสีห์น่าจะเป็นละครตอนเย็นนะคะซึ่งผู้จัดก็คือพี่กอบสุขจารุจินดาเป็นละครแบบดราม่าคอมเมดี้ทั้ง2เรื่องเลยตอนแรกเชื่อไหมที่ฉันรู้จักคุณตอนแรกเนี่ยฉันรู้จักคุณจากในทีวีแล้วฉันเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นต่างด้าวจริงไม่เคยรู้จักซาร่าเปามาก่อนแต่รู้จักเธอว่าจริงๆแม่ชอบมากแม่บอกว่าผู้หญิงอะไรก็ไม่ร้องเพลงไม่ชัดแม่ชอบแล้วถ้าเกิดคุณไม่บอกว่าชื่อจับกบนะก็ไม่รู้นะเพลงอะไรอะไรแจ้งจะมาไม่ตกไม่ตกอะไรก็ไม่รู้ใช่คือเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มันมาจากไอเดียของเปาเองคือก่อนหน้านี้คุยกับพี่โปรดิวเซอร์บอกว่าพี่หนูอยากจะทำเพลงแบบแนวสุรพลสมบัติเจริญเราอยากจะแบบวินเทจแบบย้อนยุคไปหน่อยแล้วก็เป็นดนตรีแบบเนี้ยสนุกสามชาติพอแยกย้ายกับพี่โปรดิวเซอร์ปุ๊บเนี่ยไม่ทราบว่าอะไรองค์ใดมาสิงนะน่าจะเป็นกบนะมาสิงนะเจ้าชายกบมาสิงอยู่ปุ๊บพอกลับเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยฮะก็เลยโทรศัพท์กลับไปหาพี่โปรดิวเซอร์บอกว่าพี่หนูเปลี่ยนละหนูอยากจะได้เพลงคอนเซปต์แบบนี้ร้องเพลงแบบว่าพูดไม่ชัดแบบต่างด้าวพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเกี่ยวกับหน้าฝนนะพ่อมาออกไปหากบนู่นนี่นั่นก็บอกคอนเซปต์เขาเหมือนตามในเพลงทุกอย่างเลยพี่โปรดิวเซอร์ก็ถามหนูว่าไหวเหรอหนูก็บอกน้อยไปสิอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าจัดการไปหาแบบคนแต่งอะไรต่ออะไรมาให้ค่ะเอาล่ะทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของผลงานเพลงผลงานละครไปแล้วแต่ว่าในฐานะที่วันนี้เดินทางมายังสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเปาถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่พื้นฐานครอบครัวเราเนี่ยใกล้ชิดพระพุทธศาสนานะคะใกล้ชิดธรรมะเพราะว่าคุณตาคุณยายคุณแม่ที่บ้านแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยก็อยู่ใกล้วัดนะคะการเกิดแก่เจ็บตายคือวงจรชีวิตของสังสารวัฏเนี่ยเปาเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการซึมซับของเหล่านี้เนี่ยซึมซับโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันเริ่มจากเมื่อไหร่แต่เราซึมซับมาเรื่อยๆนะคะคือเห็นมาตั้งแต่เด็กก็คือเห็นคุณตานั่งสมาธิสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ซึมซับว่าเออตาเป็นคนใจเย็นมากเป็นคนใจดีมากเป็นคนมีเมตตาคุณตาก็บอกว่าเนี่ยผลจากการที่ท่านเรียกว่าศึกษาธรรมะแล้วก็การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็โอ้เป็นไอดอลเราเลยเป็นตัวอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็มีจุดพลิกของตัวเองก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้แหละว่าพุทธศาสนาเป็นวิชาหนึ่ง ในโรงเรียนที่เราต้องเรียน นะคะแล้วก็คุณตาก็ปฏิบัติธรรมอ๋อปฏิบัติธรรมมีสมาธิแล้วก็ใจเย็นเหรอคือรู้แค่นี้ รู้แค่นี้แต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแล้วก็เข้ามาสนใจแล้วก็คร่ำวอดในความเป็นพุทธศาสนามากขึ้นก็คือตอนนั้นตอนม.4 นะตอนม.4 อยู่ๆปุ๊บก็บอกคุณยายบอกว่ายายเดี๋ยวปิดเทอมจะไปขอบวชยายก็ยิ้มกลิ่มเลยเพราะชอบอยู่แล้วแต่ก็ถามด้วยความสงสัยว่าคิดยังไงถึงบวชก็บอกไม่รู้อยากบวชถามหน่อยในช่วงยุคนั้นช่วงยุคของเราเนี่ยแต่ละคนก็จะมาเขาจะมียุคสมัยของช่วงของเขาช่วงปิดเทอมของเด็กยุคนั้นเขาทำอะไรกันส่วนใหญ่ก็เที่ยวนัดไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยนัดแฟนหลานนะฮะเป็นคนจังหวัดอะไรนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะคะเมืองพุทธเลยก็ส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆก็จะแบบนัดแฟนไปเที่ยวน้ำตกนัดเพื่อนในฮาสังสรรค์กันแต่พอเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวตั้งแต่เด็ก
ในจังหวัดตัวเองในอำเภอในตำบลตัวเองมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างไม่รู้เลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเรียนหนังสือเพราะคุณตาเป็นคุณครูเพราะฉะนั้นเราจะมีความสุขกับการที่ได้แบบโหแบบโต้ตอบกันในเรื่องของวิชาการเงี้ยค่ะก็จะชอบแล้วก็อยู่บ้านดูทีวีกินข้าวนอนหลับคือแค่นั้นชีวิตชอบแบบนี้เงี้ยค่ะทีนี้พอตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยก็มีจุดพลิกผันอย่างที่เราบอกก็คือว่าตั้งใจว่าจะไปบวชอีกที่นึงแต่กลับได้บวชอีกวัดนึงซึ่งวัดนั้นเนี่ยก็คือเป็นพระบ้านปกติธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ณช่วงที่เราตัดสินใจไปบวชเนี่ยมีพระธุดงค์มาขอปักกรดที่นั่นเป็นเวลา1เดือนนะคะเป็นเวลา1เดือนกลายเป็นว่าเราก็ต้องปฏิบัติแบบสายป่าอธิบายเลยค่ะปฏิบัติสายป่าไม่แบบสายป่าในตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่เขาบอกว่าข้อต่างก็คือว่าปกติพระบ้านก็คือจะต้องมีการแบบเห็นชัดเจนเลยแตกต่างก็คือการฉันการฉันข้าวถ้าคารวะเนี่ยสามมื้อเช้ากลางวันเย็นบางวัดสองมื้อสองมื้อคือถ้าพระบ้านทั่วไปเนี่ยนะคะก็คือทั่วไปเลยก็คือสองมื้อแต่ถ้าวัดป่านี่คือฉันมื้อเดียวแล้วก็ต้องฉันแบบว่าบาทเดียวด้วยก็คือฉันรวมอาหารทุกอย่างรวมกันหมดเพื่อที่เป็นการฝึกให้เราไม่ติดในรสชาติอาหารไม่หลงในรูปรสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาก็เอาว่าตอนนั้นก็โอ้จะกินยังไงก็มีบาทเลยนะคะนึกในใจนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็มีบาทตาย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 เป็นชีเต็มตัวเป็นชีมากตอนนั้น SHE ไม่ได้แล้วก็คือนี่ชอช้างสระอีชีเต็มตัวมากตอนนั้นก็คือแบบโอ้ตั้งใจเราตั้งใจเต็มที่พอช่วงที่แบบว่าปฏิช่วงที่เขาถวายค่าอาหารเช้าเนี่ยค่ะก็ไปตักปุ๊บตอนนั้นก็คิดวิธีการจะทำยังไงให้ยังจะเจ้าเล่ห์อีกยังจะเจ้าเล่ห์ เริ่มต้นยังจะเล่ห์ว่าอุ๊ยแต่จะต้องทำยังไงให้อาหารไม่มารวมกันเราต้องมีวิธีการหนุมานชันสมองแล้วก็ต้องแบบว่าไหวพริบปฏิภาณเงี้ยทำยังไงดีโอ้อันนี้ก็กลมเนาะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไหลรวมกันมาก็หาวิธีการเอียงทำยังไงมันก็รวมกันค่ะสุดท้ายก็ต้องแบบตอนนั้นบอกว่าก็ต้องจำใจรับประทานเข้าไปกินเข้าไปพอกินเข้าไปปุ๊บก็มันก็แค่นั้นเนาะแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ไปรวมกันอะไรกันหลังจากนั้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะติดนิสัยกินอะไรก็ได้สเปะสปะเป็นผู้หญิงสเปะสปะทุกอย่างรวมกันใช่เป็นผู้หญิงสเปะสปะกินข้าวคำค่ะไอศครีมขนมหวานโอ้โหจับมือแล้วก็ผัดเผ็ดแล้วก็แกงจืดแกงเลียงแล้วก็ไปหนมหวานคือได้หมดคือเป็นผู้หญิงสเปะสปะมากแล้วก็อร่อยกับการรับประทานแบบนี้จนทุกคนแบบทำไมเธอกินเหมือนหมูมากมันหมูมันหมาเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็โอเคไม่มีปัญหานี่ก็กินได้อย่างเงี้ยค่ะไม่เรื่องเยอะค่ะก็ไม่เข้าใจเนาะทำไมมันต้องแยกเนาะจริงๆเข้าไปในกระเพาะเราเนี่ยก็ทุกอย่างก็รวมกันแต่เรากลับกลายเป็นเอาทุกอย่างมาผสมกันกินไม่ได้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการติดภาพค่ะถ้าเราไปศึกษาธรรมะจริงคือเราปรุงแต่งจิตมันไปปรุงแต่งว่าภาพแบบนี้แล้วมันดูขยะแขยงมันปรุงเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ยมันทำให้เราแบบว่าเนี่ยค่ะสอนให้เราได้รู้ว่าเราอย่าไปยึดติดแม้แต่รสแม้แต่รูปนะคะแล้วก็กลิ่นของมันเพราะฉะนั้นกินไปเถอะกินเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่แต่พี่ลิลลี่คะสิ่งที่คุณปาพูดมาอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกได้ว่าอย่างที่เราพยายามจะพัฒนาบุคลิกภาพแต่ละคนนะคะเรื่องของบุคลิกภาพเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องของเวลาที่เรามีอาหารวางอยู่บนโต๊ะหน้าเราหลายๆอย่างสังเกตไหมถ้าเราเคยสังเกตคนรอบข้างเรากินคำเนี้ยแต่ตาจ้องคำต่อไปแล้วเราจ้องกับข้าวใหม่แล้วท่านนี่อันนี้ยังไม่กินแต่การฉันในรวมกันบาทเดียวเนี่ยมันไม่มองข้างนอกฉะนั้นเรื่องของสิ่งเหล่านี้ที่มันติดตัวมานั่นก็คือทำให้เรารู้สึกได้ว่านั่นมันคือเรื่องของสติใช่ค่ะแล้วก็สมาธิแล้วก็การจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นพี่สูงว่าเรากำลังตักอาหารอยู่เนี่ยตากับทุกอย่างใจเราก็จะอยู่ที่ข้าวตรงหน้าเราอย่างเดียวไม่ใช่เหมือนที่น้องรักพูดก็คือมองไปแล้วว่าข้างหน้ามีขนมทุเรียนอะไรเนี่ยประมาณนี้เรายังไม่ทันเอาคำนี้เข้าปากเลยคิดถึงข้างหน้าแล้วใช่ถูกต้องแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมคะเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยสดใสร่าเริงน่ารักแบบนี้นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่เหลืออะไรเลยคำว่าไม่เหลืออะไรเลยหมายถึงว่าทุกวันนี้เธออยู่ตัวคนเดียวเธอสูญเสียนะคะสูญเสียคุณพ่อตั้งแต่เธออายุ3เดือนเสียคุณแม่ตอนเธออายุ10ขวบแล้วมาเสียคุณตาคุณยายซึ่งเธอเป็นลูกคนเดียวด้วยนี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตมันคือมรสุมที่เข้ามาในชีวิตเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้คุณต้องยืนอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวแต่อย่างมั่นคงได้ขนาดนี้เราคิดว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดมาแล้วเนาะมันเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดมาแล้วในเมื่อมันถูกกำหนดมาแล้ว
แต่สิ่งเก่าของเราก็คือของเก่าที่เรามีเนี่ยเราอาจจะอธิษฐานไว้ดีมั้งเราถึงไม่เคยมีปมด้อยในชีวิตเรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นนะสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเราเห็นแม้กระทั่งการเกิดการตายการเจ็บป่วยเราไม่เคยรู้สึกอิจฉาละอาใจหรือรู้สึกว่าโอ้น้อยเนื้อต่ำใจชีวิตฉันมันเป็นแบบนี้ไม่เคยเลยรู้สึกกับมันเพียงแค่ว่าป่วยก็คือป่วยตายก็คือตายก็คือจบรับรู้เฉยๆรับรู้เฉยๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ความหมายหรอกว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแล้วก็วางมันคืออะไรแต่เราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กนะคะทีนี้เนี่ยเปาเองเนี่ยโตมากับความตายพูดง่ายๆโตขึ้นมากับความตายเพราะเราคลอดมาได้3เดือนคุณพ่อได้อุ้มประมาณ2ครั้งนะที่น้าเล่าให้ฟังอุ้มมา2ครั้งพ่อรับราชการเป็นตำรวจได้อุ้มแค่2ครั้งเท่านั้นเนี่ยนะคะหลังจากนั้นคุณพ่อก็โดนยิงเสียชีวิตนะคะยิงเสียชีวิตเท่ากับเราเนี่ยเราไม่เคยไม่เคยรู้จักคำว่าพ่อเลยไม่เคยไม่เคยได้อ้อมกอดจากคำว่าผู้เป็นพ่อเลยนะคะไม่รู้จักเลยนะคะแล้วก็หน้าตาก็ไม่เคยเห็นแต่รูปภาพนะคะ3เดือนก็เสียชีวิตพอโตขึ้นคุณแม่ก็ได้เลี้ยงเราจนถึงอายุ10ขวบแล้วก็ได้แต่งงานใหม่พอแต่งงานใหม่ปุ๊บคุณแม่อยู่กับคุณพ่อใหม่เนี่ยได้ประมาณ2ปีคุณพ่อก็เสียอีกคุณแม่เองก็อาภัพเรื่องคู่เหมือนกันนะคะก็คือคุณพ่อใหม่ก็เสียอีกซึ่งวันที่เสียเนี่ยเป็นวันที่แม่บอกว่าเดี๋ยวทำกับข้าวนะลูกเดี๋ยวรอพ่อมากินด้วยกันปกติแม่จะไม่ค่อยว่างานเยอะมากเนี่ยค่ะแต่วันนั้นคือมันเหมือนเป็นวันอำลาจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันจัดสรรหมดละเป็นภาพมาแบบพร้อมเลยเหมือนฉากละครเลยค่ะพอเรามานั่งรอพ่อ3คนแม่ลูกหน้าบ้านเนี่ยก็มีรถเก๋งคันนึงงามๆผ่านมาหน้าบ้านแล้วก็มาบอกกดกระจกลงแล้วก็บอกแม่ว่าทำใจดีๆนะพ่อเราอะโดนรถแบบทับคว่ำรถคว่ำใส่คือปกติพ่อหนูเนี่ยโดนรถทับโดนรถทับก็คือปกติพ่อเนี่ยจะเอารถเก๋งออกไปสอนคือพ่อคนใหม่เนี่ยเป็นคนครูเหมือนกันแต่เป็นผู้อำนวยการเป็นผอ.พ่อหนูเป็นตำรวจพ่อน้องเป็นคุณครูทีนี้วันนั้นเนี่ยด้วยความที่แม่ฝันร้ายอะค่ะฝันร้ายว่ามีคนจะมาเอาผู้หญิงใส่จงกระเบนมาเอาชีวิตแม่ก็แบบกลัวเงี้ยค่ะก็เลยพาไปรดน้ำมนต์พอไปรดน้ำมนต์อะไรต่ออะไรเขาบอกว่าให้รดให้ได้7วันนะแต่ด้วยความที่พ่อเป็นคนสมัยใหม่วิทยาศาสตร์มากไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้วันสุดท้ายวันที่7พอดีพ่อก็หนีออกทางหลังบ้านเพราะแม่เนี่ยมีลูกค้าเยอะมาที่บ้านหนีออกทางหลังบ้านไม่เอารถใหญ่ออกจูงมอเตอร์ไซค์แล้วขับมอเตอร์ไซค์หนีคำว่าหนีไปหนีหมายความว่าคือแทนที่จะเอารถใหญ่ออกมันจะสตาร์ทแล้วได้ยินไงเดี๋ยวแม่ก็จะแบบกวักมือมาปะน้ำมนต์ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งแต่ด้วยความที่แม่ยุ่งอย่างเงี้ยนะคะแกก็เลยแบบจูงมอเตอร์ไซค์รีบเลาะไปข้างหลังแล้วก็ขับไปสอนตอนเย็นนะคะมีคนมาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่พ่อก่อนจะโดนรถพลิกมาทับเนี่ยนะคะพ่อเห็นแล้วว่ามีรถมาข้างหลังก็เลยจอดอยู่ริมทางแล้วข้างทางก็คือเป็นหลุมลงไปพ่อก็ถอดหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็ลงไปสูบบุหรี่รอเพื่อให้รถคันนั้นเนี่ยมันผ่านไปเพราะว่ารถมันสายไปสายมาแกรู้ไงว่ารถคันนี้น่าจะเมามาขนาดลงไปหลบแล้วอะค่ะคนมันถึงที่มันรถคันนั้นก็พลิกมาทับแกเสียชีวิตคาที่มอเตอร์ไซค์ทุกอย่างไม่เป็นอะไรเลยมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างไม่อะไรเลยเพราะลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก่อนหมวกกันน็อกด้วยแล้วก็ลงไปอยู่ในคูลึกๆเลยค่ะไปอยู่อีกฝั่งนึงรถก็พลิกไปทับแล้วก็เสียชีวิตคุณพ่อเสียไม่เท่าไหร่คุณแม่ด้วยใช่พอคุณพ่อคนที่2เสียปุ๊บตอนนั้นอายุ10ปีหลังจากนั้น5ปีม3 4ปี5ปีม3คุณแม่ก็มีอาการทํางานหนักนะคะมีอาการสะสมแกก็เลยไปตรวจทีนี้พบมะเร็งขั้นสุดท้ายเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายเป็นแป๊บเร็งในโพรงจมูกแล้วก็ลามเข้าคอแล้วก็เข้ากระดูกนั่นคือวิกฤตของครอบครัวเลยนะตอนนั้นตอนนั้นเราก็เด็กแต่เราก็รู้แค่ว่าแม่ป่วยแม่ป่วยนะแม่ป่วยสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าโอเคแม่ให้คีโมทุกอย่างแล้วแล้วหมอก็บอกว่าไม่รอดขอไปพักฟื้นที่บ้านเราก็ใช้ห้องพิเศษห้องพยาบาลนะคะเป็นบ้านเลยเอาหนังสือทุกอย่างอยู่เลยไปเฝ้าเลยขอโทษนะคะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมือเนี่ยนะคะมือสดๆเลยแม่เนี่ยถ่ายอุจจาระไม่ออกใช้มือสดๆเนี่ยนะคะล้วงเข้าไปในอุจจาระในทวารคุณแม่แล้วก็ล้วงอุจจาระออกมาทุกวันล้วงออกมาทุกวันล้วงอย่างเงี้ยค่ะถอดสายน้ำเกลือคุณแม่ฉี่ไม่ได้ต้องใส่สายน้ำเกลือทางอวัยวะเพศของคุณแม่จนทำได้หมด
ฉีดยงฉีดยาได้หมดเพราะแม่ต้องใช้มอร์ฟีนทุกๆ8ชั่วโมงเพราะว่ามันปวดมากนะคะมันลามเข้ากระดูกจากที่คอนั่นคือเราต้องเรียนหนังสือไปด้วยใช่เรียนหนังสือตอนเช้าเรียนหนังสือพอกลับมาปุ๊บก็ดูแลแม่นะคะคือผ้าที่นอนปิกนิกที่เราไปนอนในห้องพิเศษหรืออะไรก็ตามซักเองหมดแล้วตอนนั้นปอเป็นคนตัวเล็กมากน้ำหนักแค่42แล้วเป็นคนตัวค่อนข้างจะแบบสูงเงี้ยนะคะก็ตัวผอมแต่ก็ทำทุกอย่างแล้วเรามีความภูมิใจตรงที่ว่านี่แหละเกิดมาชาตินึงเราได้ทำให้แม่มันทำทุกอย่างจริงๆค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงที่ปอน้ำตาไหลก็คือช่วงที่ดูแลแม่ไม่มีน้ำตาก็คือดูแลไปอย่างเงี้ยอาบน้ำให้แม่ทุกสิ่งทุกอย่างเงี้ยนะคะแต่วันนึงที่มันมีน้ำตามันที่สุดก็คือว่าแม่จับหัวเราแล้วมานอนเราเอาแม่ลงมานอนข้างล่างเพราะแม่นอนบนเตียงไม่ได้แล้วต้องนอนบนห่วงยางด้วยนะคะนอนที่นอนราบไม่ได้นะที่นอนลมเหรอถ้าเป็นไม่เป็นห่วงยางไปที่ที่เราใส่เล่นน้ำทะเลเพราะว่าแม่เริ่มเป็นแผลกดทับแล้วเป็นพองน้ำเข้าอะค่ะทั้งหลังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอนราบไม่ได้ต้องเอาตรงที่เป็นแผลเนี่ยหย่อนลงไปในห่วงยางแม่นอนอย่างนั้นแม่ก็เอาตัวเราเข้าไปโน้มกอดแล้วแม่ก็กล่อมเราด้วยเพลงกล่อมลูกอะโอ้ตอนนั้นนี่คือน้ำตาแตกมากน้ำตาแตกมากแล้วก็ร้องไห้แล้วก็สงสารเนาะจากนั้นอีกนานไหมกว่าคุณแม่จะเสียก็หลังจากนั้นอีกสักประมาณสักเดือนนะคะสักเดือนหนึ่งนะคะก็วันสุดท้ายที่คุณแม่เสียเนี่ยวันนั้นแปลกใจมากทุกคนแบบแห่กันมาเยี่ยมคุณแม่พร้อมกันมากๆเหมือนรู้ว่ามาพร้อมกันมากโอ้โหหลายสิบคนมากเราก็บอกโอ้ถ้ามาเยอะขนาดนี้ขอกลับบ้านสักวันเราด้วยเป็นเด็กเนาะอยากจะโอ้ขอกลับบ้านสักวันเดี๋ยวกลับเข้ามาหมายความว่าช่วงที่คุณแม่นอนเขาเรียกอะไรนะที่เป็นห่วงยางอะไรนั่นคือที่บ้านนั่นคือที่บ้านที่โรงพยาบาลหมดเลยอยู่ที่โรงพยาบาลหมดเลยอยู่ที่โรงพยาบาลหมดเลยอยู่ห้องพิเศษทีนี้พอคนมาเยี่ยมในห้องพิเศษวันนั้นที่ปอบอกเยอะนะคะปอก็ขอตัวกลับบ้านบอกไปเดี๋ยวพาไปบ้านหน่อยอย่าไปหาของกินอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคะพอขับไปถึงบ้านปึ้งไขกุญแจเข้าบ้านโทรศัพท์เข้าเลยสวนมาเลยค่ะรับโทรศัพท์เขาบอกแม่เสียแล้ว ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะก็คือบอกเสียแล้วเนี่ยแล้วทุกคนที่เสียชีวิตเรามีโอกาสได้ดูแลทุกคนแต่ไม่มีโอกาสได้อยู่วันเวลาสุดท้ายสักคนเหมือนเขาไม่ให้เราเห็นอะเหมือนเขาไม่ให้เราเห็นและเสียใจมากเนี่ยค่ะคือมาเห็นอีกทีคือตอนอยู่ในโรงละเข้าโรงละอะไรเงี้ยนะคะของคุณตาก็เหมือนกันมาเสียชีวิตคุณยายอะไรเงี้ยโอ้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหมดทุกคนค่ะทำได้หมดได้มีโอกาสทำหมดใจพี่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะว่าอยู่ในวาระสุดท้ายตอนนั้นคุณแม่อาจจะลาเรียบร้อยแล้วก็ได้ไงลากับน้องแล้วว่าเออโอเคหมดแค่นี้แล้วอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้สื่อออกมาเป็นคำพูดอะไรทั้งนั้นแต่เหมือนแกรู้ตัวนะคะแกรู้ตัวแล้วแกก็บอกว่าขอเจอน้องชายอีกคนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเหมือนแกรู้ตัวด้วยที่สำคัญคุณผู้ชมด้วยว่าเวลาถ่ายทอดสดของเรามีเวลาที่จำกัดเราต่อเนื่องเลยนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่เธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแต่วันนี้อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าเธอจากเดิมเป็นผู้หญิงสวยมากผมยาวด้วยนี้เธอก็สวยผมสั้นเธอก็สวยมากผมยาวมากผมยาวสวยยาวจนเกือบถึงบั้นเอวนะคะกลายเป็นตัดสั้นแบบนี้ตัดสั้นเพื่อนำผมของตัวเองไปทำอะไรคะตัดสั้นเพื่อที่จะนำผมไปบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเห็นบอกตอนแรกว่าไม่ได้คิดแต่แรกด้วยไม่ใช่ความคิดแรกของการตัดผมจะตัดผมไปทำอะไรบวชค่ะบวชอะไรคะบวชโกนหัวบวชเลยบวชชีใช่ใช่เดี๋ยวคุณมีทั้งงานละครที่จะออนแอร์อยู่คุณมีทั้งร้องเพลงคุณมีงานคอนเสิร์ตคุณมีอะไรเยอะแยะคุณมีงานพิธีกรคุณบอกคุณจะบวชมันเป็นไปได้ยังไงมีอะไรเสียใจหรือเปล่าถึงจะบวชมีคำถามเยอะค่ะมีคำถามเยอะว่าเสียใจอกหักรักคดตุ๊ดเมินเผชิญแก่ชีวิตเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเพียงแค่รู้สึกว่าอยู่กับพระธรรมแล้วมันมีความสุขกว่าสิ่งอื่นนะมีแฟนเคยมีไหมมีแฟนเคยผิดหวังแฟนเจ้าชู้มีคือโอ้เรียนรู้เยอะสมัยเด็กๆนี่คือแบบโอ้มรสุมมากองกันแบบช่วงระยะเวลาแล้วจะทำยังไงถ้าสมมติว่าต้องทิ้งทุกอย่างวางแผนไว้ไม่ซีเรียสค่ะไม่ได้ซีเรียสไม่ซีเรียสเพราะทุกวันนี้เนี่ยปอบอกไว้เลยว่าปอจะทำตัวเองให้พร้อมที่จะสละไปบวชได้ทุกเวลาพูดอย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องสร้างภาพเวลาจะมีอะไรเยอะๆจะสร้างสมบัติจะสร้างอะไรเยอะๆเนี่ยมันจะพอกิเลสมันมาปุ๊บเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมาตัดได้เลยบอกเฮ้ยเตรียมตัว
ถ้าเยอะแล้วเดี๋ยวจะตัดยากถ้าเยอะแล้วเดี๋ยวจะตัดยากเพราะฉะนั้นจะแบบสร้างเท่าที่จำเป็นและสร้างกิเลสในสร้างวัตถุในมุมที่ว่าสามารถที่จะสละได้โดยที่เราไม่เสียดายมากธรรมชาติของเราต้องมีบ้านมีรถมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไปบวชแล้วเราไม่เหลือญาติด้วยแล้วเราเอาพวกนี้จะไปยังไงซีเรียสไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเลยจัดการกับมันได้จริงๆไม่ซีเรียสแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้าทุกอย่างจัดการหรือยังเยอะฝากใครหรือเปล่าไม่เลยถ้าสมมติเราคิดไว้เลยว่าถ้าเราจะไปบวชเนี่ยนะคะถึงเวลาถ้ามันถึงวาระเนาะถ้าเรามีบุญตรงนั้นได้ไปเนี่ยบริจาคหมดเลยค่ะบริจาคหมดเลยแล้วคิดยังไงกับการที่เปลี่ยนจากการที่จะบวชแล้วก็เอาผมไปให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งแทนตอนการคิดที่จะบวชเนี่ยคิดมานานมากแล้วสลับกันไประหว่างทางโลกกับทางธรรมจะเอาอะไรดีจะเอาสักอย่างหรือควบคู่กันไปคิดทุกวันค่ะคิดจนไม่คิดแหละคิดจนไม่คิดเพราะว่ามันกดดันเราเกินไปแล้วทำให้เราฟุ้งมันไม่ได้ไปจากด้วยจิตสมาธิจริงๆจิตที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เลยว่าโอเคหยุดถ้านั้นหยุดเพราะถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยฉันไม่บริสุทธิ์ละฉันอยู่นิ่งๆก่อนทีนี้ตอนหาตอนนั้นผมยาวทีนี้ตอนที่ตัดสินใจว่าจะโกนหูคือก็คุยกับน้องบอกว่าเนี่ยจะโกนผมละเขาบอกทำไมจะโกนอันดับแรกเลยคือเบื่อผมมันเริ่มเบื่อทีละชิ้นจริงๆนะคะมันเริ่มเบื่อเองอะเบื่อผมก่อนเลยนี่คือเกิดจากการปฏิบัติธรรมลดลงใช่ค่ะเบื่อเลยเบื่อผมโอ้ยุ่งยากเยอะโอ้ยรุงรังเยอะเบื่อผมเอาออกไม่เป็นไรเอาออกไม่สนใจใครจะมองไงไม่เป็นไรเอาออกแล้วก็บอกน้องว่าจะโกนหัวเขาบอกโกนทำไมก็เบื่อแล้วก็ถ้าสมมติจะบวชง่ายดีพระโกนง่ายดีเขาเอื้อให้พระสบายด้วยคือให้สั้นที่สุดไว้ก่อนสั้นที่สุดไว้ก่อนเนี่ยค่ะเตรียมพร้อมเขาบอกโอเคพี่จะคิดยังไงก็ไปเลยทีนี้พอไปปึ้งปุ๊บตัดสินใจไม่ถึง20นาทีก็ไปเลยห้วยขวางค่ะไปร้านตัดผมพี่คะไปผมยาวเลยนะผมลอนสวยเลยพี่คะมาโกนผมโกนหัวค่ะช่างก็ตกใจเลยช่างผู้ชายเอาแว่นสอยลงหืมเดี๋ยวรอก่อนนะเขาบอกว่าน้องพี่เสียดายพี่ทำใจไม่ได้ช่างทำใจไม่ได้หนูก็บอกหนูทำใจได้พี่ตัดเถอะเขาก็บอกเอางี้น้องจะโกนก็ได้พี่ไม่ว่าแต่พี่ขอตัดทีละนิดก่อนดูว่าน้องพอใจที่จุดไหนยังไงหนูก็บอกว่าเก็บผมให้หนูด้วยหนูจะไปจ่าเขาก็มัดแล้วก็เก็บไปให้แล้วก็ชื่นใจแล้วจะทรงไหนก็ได้เธอนั่งมองผมเองแสดงว่าคิดไว้แล้วว่าจะเอาผมไปบริจาคด้วยคือถ้าตัดผมถ้าจะบวชหรือทำอะไรกับผมคือผมนี่ต้องได้รับต้องให้ผู้บริต้องให้กับคนที่รอรับก็คือบริจาคแน่นอนสมมติตอนนี้เหลือเวลา2นาทีเท่านั้นสมมติตอนนี้มีคนทางบ้านต้องการที่จะบริจาคผมเขาทำยังไงบ้างโอ้ไม่ยากเลยค่ะคือเข้าไปที่อยู่ที่ศูนย์มะเร็งแห่งชาติก็ได้หรือที่โรงพยาบาลรามาก็ได้มันจะมีที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะในเว็บไซต์เข้าไปเซิร์ชได้ที่ศูนย์มะเร็งแล้วก็คลิกแล้วก็เขียนไปว่าจะบริจาคผมก็จะมีที่อยู่ให้กับคุณผู้ชมที่สนใจเลยหมายถึงเขียนเข้าไปในเว็บไซต์ใช่ส่งไปสนีใช่แล้วก็หมายถึงผมเราต้องทำไงสระให้สะอาดก่อนตัดชุบเดียวแล้วมัดเป็นม้วนไว้ใช่ใช่ต้องสระมัดไว้แล้วผมต้องไม่ทำสีนะคะผมต้องไม่ทำสีแล้วถ้าทำสีไปแล้วคือหมดโอกาสอ๋อเขาไม่รับไม่รับใช่เพราะว่าพวกสีพวกนี้มันจะมีผลกับผู้ป่วยมะเร็งค่ะนะคะเพราะฉะนั้นผมคุณจะต้องเป็นผมที่ธรรมชาติดำนะคะแล้วดัดได้ไหมคะอะไรนะดัดมาก่อนได้ไหมคะยังมีเชื้อดัดอยู่เนี้ยเพราะว่าน่าจะได้น่าจะได้ถ้ามันไกลๆแล้วอย่างนี้นะคะก็ตัดนะคะแล้วก็มัดแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็ส่งไปรษณีย์แค่นั้นเองเราต้องบอกเขาล่วงหน้าไหมคะหรือว่าไม่ต้องส่งไปได้เลยแล้วก็เขียนวงเล็บไปด้วยบอกว่าบริจาคให้กับผู้ป่วยมะเร็งคือเพื่อทำวิกเนี้ยนะคะค่ะเพื่อทำวิกผมสุดท้ายนี้ธรรมะอะไรให้กับผู้หญิงที่ชื่ออัฏฐภักดิ์ณนครบ้างสิ่งที่ให้ธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับของตัวเปล่าก็คือมันเป็นเช่นนั้นเอง3คําจริงๆค่ะเช่นนั้นเองทําไมถึงยึด3คํานี้เช่นนั้นเองเพราะว่าอายุเราผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะกี่ขวบปีเรื่องราวต่างๆมันเหมือนเดิมหมดเลยเพียงแค่เปลี่ยนตัวละครเพียงแค่เปลี่ยนตัวละครเท่านั้นจะโกรธก็มาจากเหตุผลเพียงไม่กี่อย่างจะทุกข์จะสุขจะหัวเราะก็มาเพียงเหตุผลแบบนี้แล้วคนที่เขานิสัยแบบนี้หรือรอบข้างอะไรแบบนี้มันก็คือเช่นนั้นเองอะแล้วเราจะไปอะไรมาเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่เนี่ยเรากำลังเสวยหรือเรากำลังกินของเก่าอยู่ก็คือภพชาติที่มันเกิดทับไปทับมาเนี่ยมันเป็นของเก่าทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เรากินของเก่าอยู่ถ้าเราไม่อยากกินของเก่าเราก็นิพพาน
ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยบุคลิกภาพดีมีความมีองค์ประกอบพร้อมในความเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าในความที่เธอสวยเธอมีโอกาสเลือกได้เธอเลือกสามารถเลือกเดินบนเส้นทางของการเป็นศิลปินดาราได้การเป็นนักร้องการเป็นผู้ที่เอนเตอร์เทนให้กับคนหมู่มากได้แต่เธอกลับเลือกของสายธรรมะเธอทำให้ดิฉันนึกถึงประโยคหนึ่งก่อนที่เราจะลากันไปนั่นก็คือแสงไฟสาดหน้ายังไงก็ไม่เท่าแสงพระธรรมที่ส่องใจถูกต้องค่ะสุดยอดค่ะมันเป็นเช่นนั้นเองวิถีชีวิตของทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเกิดแก่เจ็บตายนะคะในเรื่องของโรคสวยงามหรือว่าไม่สวยสวยหรือไม่สวยก็แล้วแต่สังขารหรืออะไรก็ตามนะคะคือมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะคะมันธรรมชาติไม่ใช่ของใหม่ธรรมะก็ไม่ใช่ของใหม่มันมีมาตั้งนานแล้วเพียงแค่เรามาเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่ามากินอ่ะกินของเก่าอ่ะมาชดใช้กันบุญแล้วก็ทำเพิ่มเติมในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนดิฉันวินิตาวัฒนวโรดมและคุณศศิรักษ์ศศิรักษ์สกุลนะคะแล้วก็คุณอัธพักณนันทครนะคะวันนี้คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันนะคะวันศุกร์หน้าซึ่งเราจะมีแขกรับเชิญเป็นคนที่สำคัญมากนะคะซึ่งเป็นครูทางด้านภาษาไทยติดตามชมเราทั้ง2คนได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ